ชมคะคุณป้าที่แต่งชุดสวยๆที่เพิ่งจะรับชมกันไปคุณผู้ชมอาจจะสงสัยนะคะว่าคุณป้าท่านนี้เนี่ยเป็นใครทำไมถึงมีชุดสวยๆแปลกตามากมายนะคะแล้วมีเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพยังไงด้วยดังนั้นเราไปค้นหาคำตอบกันค่ะชื่อนายเน่แสงศักดิ์ศรีค่ะหรือในวงการวิ่งเรียกว่าป้าเน่ค่ะวิ่งมาแล้ว12ปี500กว่าสนามค่ะเป็นนักวิ่งแฟนซีค่ะวิ่งแฟนซีก็คือต้องแต่งให้แปลกประหลาดกว่าคนอื่นนะคะแต่ของป้าเน่เนี่ยจะเน้นตามคอนเซปต์ของสนามวิ่งชุดนี้ใช้ชื่อเชือกว่าฉันเกิดในรัชกาลที่9ค่ะก็ได้แรงบันดาลใจมาจากว่าฉันน่ะเกิดในรัชกาลที่9ชุดนี้ใช้ชื่อชุดว่าปทุมแม่กองค่ะก็แรงบันดาลใจมาจากงานวิ่งที่อัมพวาก็จะมีชื่อเสียงในด้านปทุอร่อยปทุแม่กองชุดนี้ชื่อว่าชุดดอกทานตะวันค่ะเป็นงานวิ่งที่สระบุรีที่น้ำตกเขาสำลันที่เนี่ยจังหวัดเนี่ยจะขึ้นชื่อเรื่องดอกทานตะวันก็เลยใช้ชื่อชุดว่าดอกทานตะวันค่ะชุดนี้เป็นงานวิ่งที่เขาใหญ่ค่ะแต่งเป็นกวางค่ะชุดนี้ใช้ชื่อว่าชุดซูเปอร์เกิลค่ะใช้วิ่งในงานวิ่งที่ชัยมงคลเป็นระยะวิ่งมาราธอนค่ะอันนี้คือถ้วยวิ่งมาราธอนจุดเริ่มต้นที่มาวิ่งก็คือสามีของป้าเน่เนี่ยแหละป่วยเป็นโรคเบาหวานน้ำตาล300กว่าไปหาหมอหมอก็บอกว่าให้ไปออกกำลังกายก็พากันไปออกกำลังกายตามสวนสุขภาพแล้วก็เปิดเจอเพื่อนนักวิ่งเนี่ยค่ะเขาก็ชวนให้มาวิ่งในสนามวิ่งเขาบอกว่าสนุกดีได้เพื่อนเยอะถ้าไปต่างจังหวัดก็ได้เที่ยวก็เลยพากันออกมาวิ่งแล้วพอหมอนัดตรวจเนี่ยน้ำตาลก็ลดหายไปเลยก็เลยพากันวิ่งเรื่อยมาตอนแรกวิ่งธรรมดาก่อนก็จะไปเจอกลุ่มนักวิ่งแฟนซีรุ่นเก่าๆอ่ะเขาก็ชวนให้มาวิ่งแฟนซีเพราะว่าเวลาเห็นเขาวิ่งแล้วดีนะสนุกดีแต่งตัวก็สวยดีอะไรอย่างเงี้ยก็เลยไปแต่งตามเขาแล้วก็เลยแต่งเรื่อยมาค่ะปกติก็วิ่งทุกระยะค่ะถ้ามีมินิก็วิ่งมีฮาฟก็วิ่งมีมาราธอนก็วิ่งก็มันทำให้เราแข็งแรงไม่เจ็บป่วยกระฉับกระเฉงค่ะเวลาเราไปวิ่งต่างจังหวัดนี่เราก็เที่ยวด้วยเราได้แต่งตัวสวยๆอะค่ะเวลาเราสวนกับเขาเงี้ยเขาก็ยิ้มให้เราแล้วเขาก็ขอบคุณเราที่เราอ่ะสร้างสีสันให้กับสนามวิ่งแล้วก็ทำให้เขาเนี่ยมีความสุขแล้วก็มีกำลังที่จะวิ่งต่อไปรู้สึกดีใจค่ะที่เป็นแรงบันดาลใจให้เขาวิ่งไปถึงเส้นชัยรู้สึกชื่นชมแล้วก็คิดว่าถ้าเราแก่เราอายุมากเท่าแก่เราจะไม่อดทนพอที่จะนั่งเย็บชุดอะค่ะคุณแม่แน่แต่แฟนตีวิ่งมาทอนนี่ผมนับถือมากเป็นแรงบันดาลใจมากเลยค่ะอยากแข็งแรงเหมือนป้าเขาเลยอะค่ะก็อยากจะเชิญชวนเพื่อนๆนะคะให้มาออกกำลังกายด้วยการวิ่งเนี่ยค่ะถ้าวิ่งไม่ไหวก็เดินเพราะว่าการวิ่งเนี่ยมันไม่ต้องเตรียมอะไรมากแค่รองเท้าคู่หนึ่งกางเกงตัวหนึ่งเสื้อตัวหนึ่งก็ไปวิ่งได้แล้วค่ะการเป็นผู้สูงวัยเนี่ยถ้าเรามาออกกำลังกายเนี่ยมันทำให้เรากระฉับกระเฉงแล้วก็ไม่เป็นโรคภัยไข้เจ็บมาหาเราแล้วที่สำคัญเนี่ยมันทำให้เราอ่ะไม่เป็นภาระของลูกคุณผู้ชมคะการออกกำลังกายนอกเหนือจากจะทำให้ร่างกายของเราสดชื่นกระปี้กระเป๋าแล้วนะคะยังเป็นการเติมเต็มความสุขทางใจได้อีกด้วยค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามรายการเราย้อนหลังได้หรือจะแนะนำติชมรายการได้นะคะที่ Facebook ของรายการค่ะอย่าง Health at Heart ส่วนวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะ